ขอตั้งชื่อตรงนี้ว่าป่าช้ากาละปังหาและฟอสซิลของหอยเชลล์เป็นสันดอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการขุดล่องให้เรือวิ่งเข้าจอดในท่าตรงนี้นะคะท่าเรือของชาวประมงของหมู่บ้านอ่าวศรีธนูตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสันดอนให้น้ำพาคลื่นที่เป็นหาดทรายงอกออกมาตรงนี้เป็นหาดทรายที่งอกออกมาได้เจ้าของพื้นที่มีกำไรมากมายเลยค่ะได้ที่ดินงอกแต่ว่าทางเทศบาลไม่ยอมบอกว่ามันเป็นของหลวงต้องเช่าก็เลยเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างทางการกับชาวบ้านความสวยของคลื่นชีวิตทะเลจะสวยต้องมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นต้องมีอุปสรรคเขาบอกว่าอุปสรรคเป็นผงชูรสอย่างนั้นทะเลถ้ามีขึ้นก็คือผงชูรสรสชาติของความสวยหวานแล้วก็ถ้าเจอขึ้นที่ในที่ที่สูงน้ำลึกก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนกันนะเราเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วน้ำใกล้จะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวพอค่ำนิดหน่อยก็จะมองไม่เห็นก้อนหินตรงนี้แล้วทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตกับธรรมชาติเนี่ยมันแยกกันไม่ออกความทรนงความหลงความโกรธความโลภของคนเราแม้แต่ตัวคนพูดเองเนี่ยมีเยอะมีจนเหมือนคนบ้าที่เราไปยึดติดมากเกินไปพอเรามาเจอธรรมชาติบำบัดแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้มหัศจรรย์เหลือเกินดูสิเขามีมาก่อนเรามันเป็นเช่นนั้นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้สัมโพธิญาณให้เราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่เองอันไหนที่ไม่มีก็คือไม่มีมันมีแล้วก็ไม่มีได้ตรงร่องที่เป็นน้ำสีมรกตนั่นคือน้ำที่ลึกแล้วเป็นร่องแล้วนะคะเรือวิ่งได้เห็นเสาของประภาคารไหมมีเพียงเกาะเป็นก้อนๆนั่นนะคือเพียงไปเกาะอยู่นะประภาคารคือบอกเส้นทางว่าเดินเรือตรงไหนอย่าล้ำเข้ามาประมาณนี้เนี่ยมีแมงกะพรุนด้วยตัวใสๆไม่รู้ว่ามีพิษหรือเปล่าก็พยายามให้ตัวเองนั่งอยู่บนโขดหินหน่อยวันนี้ขาตั้งกล้องยอมแล้วเพราะว่าถ้าเราแช่ไว้ในน้ำเค็มมันก็จะเกิดสนิมในวันหน้าจะพยายามใช้ให้คุ้มความสุขของเราชีวิตเราการได้ให้ธรรมชาติบำบัดบ้างโลกนี้ไม่จำเป็นต้องทำให้ชีวิตสั้นลงเพราะเราเองให้การมีชีวิตมันสิ้นสุดด้วยตัวของมันเองดีกว่าเนาะThank you.
ไปด้านนั้นก็คือท้องศาลานะคะท้องศาลาอีกด้านทิศตะวันตกอ่าววกตุ่มอ่าวในวกหรือวกตุ่มนี่แหละค่ะแล้วก็เลยไปถึงท้องศาลาท่าเรือแล้วก็มองเห็นเกาะสมุยไกลๆลิบเรื่องเล่าด้วยคลิปขอเล่าสู่ฟังด้วยการเดินเที่ยวทอดน่องให้น่องตึงๆในน้ำก็แล้วกันบำบัดตัวเองด้วยการเดินลงน้ำแล้วก็หาภาพสวยๆมาส่งกันนะคะฟอสซิลของหอยเชลล์เยอะมากอยู่ในน้ำตรงนี้ก็มีก็ตรงนี้ก็มีกลายเป็นหินปูนไปหมดแล้วนะฟอสซิลหอยเชลล์นี่แล้วก็ฟอสซิลปะการังหินทรายปะการังของพวกนี้ห้ามขนห้ามเก็บเอาไปเป็นสมบัติของตัวเองนะเป็นความผิดพ.ร.บ.ของธรรมชาตินะของอุทยานหรือว่าของการท่าเรือนี่แหละต้องไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะฟอสซิลของหอยเชลล์นี่ก็ใช่ใหญ่มากย่อยสลายแล้วค่ะตัวเพียงเต็มเลยเพียงก็คือหอยเล็กๆนี่แหละนี่ก็ใช่ค่ะมีเป็นล้านๆหอยมือเสือต้องใส่รองเท้าดีๆเดินนะแถวนี้เห็นหอยอะไรหว่าหรือปริงนะเนี่ยตัวนี้ไม่กล้าจับพอไม่ได้ใส่ถุงมือมาไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเปล่าโอ้ปริงเจอแล้วเจ้าคิวคัพเบอร์นี่เห็นไหมเขาเรียกว่าคิวคัพเบอร์ซีคิวคัพเบอร์คิวคัพเบอร์แปลว่าแตงกวาซีก็คือทะเลตัวนี้นะดำดำมืดมืดนี่เราไม่กล้าจับมันหรอกด้วยมือเปล่ามันมึกๆแน่ๆเลย
ราไปโดนมันจะปล่อยน้ำเมือกออกมาเพื่อป้องกันตัวเองทำให้ปลาวิ่งหนีทำให้ผู้ที่เป็นศัตรูของมันสยบไม่นี่ก็มีอีกหนึ่งตัวโอ้น่าจะเป็นดงของมันเลยนะนี่ก็ใช่เจ้า Sea Cucumber ตัวสีดำบ่าใหญ่เบ้อเล่เฮิ่มเลยนี่รองเท้าของเรานะขอโทษนะที่ให้ดูเพราะว่าให้มันติดไปเลยเดินมาแบบนี้ไม่โดนหอยหรือว่าโดนซากปะการังปักจนเป็นแผลนะนี่ Sea Cucumber น่าจะเห็นหอยเม่นหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าหอยเม่นนี้ชาวบ้านแถวนี้น่าจะนิยมกินนิยมหาด้วยค่ะเจออีกแล้วซากหอยฟอสซิลนี่หนึ่งอันแล้วตรงนั้นอีกหนึ่งอันใหญ่มากหอยมือเสือนะเนี่ยเรียกว่าหอยมือเสือค่อยๆเดินกลับเดินในป่าช้าปะการังกัลปังหาม ีตัวเพียงเยอะแยะเลยหอยเพียงเล็กๆหอยจิ๋วเพียงเขาเรียกว่าเพียงเพียงที่เกาะเสาเรือเกาะตุท้องเรือใหญ่ๆที่ทำให้มันเกาะกินเหล็กเราไม่อยากเดินลงน้ำข้างล่างเราจะเดินบนสันนี่เพื่อมองสิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้เห็นมันเยอะนี่มีหอยนี่น่าจะเป็นหอยที่ตายแล้วหรือเป็นอยู่วันนี้เป็นอยู่นะเนี่ยมีชีวิตอุ้ยตายแล้วอันนี้ตายแล้วเห็นไหมมันตายแล้วแหละแยกออกเลยนี่ก็ใช่ฟอสซิลแถวนี้เป็นปะการังกระดูกของปะการังทั้งนั้นเลยเนี่ยที่มันตายแล้วมีความสุขขอบคุณนะคะธรรมชาติที่ทำให้เราได้เห็นแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเดินกลับไปภาพสั่นไหวไม่ว่ากันนะเราอยากจะถ่ายใช้มือถือของ Oppo A39 ราคาไม่ถึง 8,000 บาท 7-8,000 บาทที่เราใช้มันเป็นปีแล้วก็ยังมีเชือกนี้น่าจะเป็นเชือกอะไรสักอย่างของเรือล่มแล้วแดดไม่ร้อนเลยลมพัดก็ทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นเนี่ยมีเห็นไหมว่ามันเป็นฟอสซิลของเจ้าหอยมือเสือหอยมือเสือแถวนี้น่าจะมีเยอะเลยแต่ว่าคืออย่างว่าแหละผู้คนห้ามยากจนทางการบอกว่าไม่ให้หาหอยมือเสืออีกต่อไปเป็นหอยอนุรักษ์ไปแล้วต้องไปค้นกฎหมายดูอีกทีว่ามันจริงไหมถ้าเพื่อนคนไหนรู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ธรณีวิทยาก็คอมเมนต์ให้เรารู้ด้วยนะเราก็ไม่ได้ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกมันยังมีชีวิตอยู่แน่ๆเลยตัวนี้ตายแล้วตัวนี้ตายแล้วลมทะเลเดี๋ยวสงบเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวคลื่นโครมมันเป็นเหมือนกับจิตมนุษย์เราให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติในตัวเราเองด้วยนะน้ำตรงนี้เย็นมากเย็นสบายเห็นไหมที่เราเดินไปตรงนู้นThank you.
าหร่ายทะเลที่มันหลุดจากต้นโดนน้ำพัดมาต้นนี้นะคะอันนี้แข็งแข็งมีหลายชนิดสาหร่ายทะเลชนิดใบอ่อนก็มีสันดอนปะการังทรายทำให้คลื่นพัดเอาความเป็นทรายละเอียดขึ้นไปที่ฝั่งตรงนั้นมันต้องมาดูตอนมรสุมตะวันตกอีกครั้งนึงถึงจะรู้ว่าทรายมันขึ้นไปยังหูเห็นปลากับปูวิ่งตุ๊ดๆๆๆอยู่นั่นรองเท้าราคา100บาทเห็นไหมครับเพื่อนๆใส่แล้วทำให้ไม่ให้ลุยป่าน้ำๆแบบนี้เข้าไปได้คนที่ไม่ใส่รองเท้าก็คืออันตรายหน่อยจะเจอแผลตังเกจอดอยู่เต็นท่าตรงนั้นจะมาหลบคลื่นตังเกนี้เป็นเรือตกปึกเรือหาปูด้วยใส่ลงรอบแล้วก็ลงทุ่นเห็นไหมก้อนปะการังน้ำแห้งหมดแล้วปูลมกำลังขุดหลุมเป็นก้อนขึ้นมาขรุขระนั่นนะคือหลุมปูลมนะเราก็จะหยุดการพูดคุยกันไว้เทศนี้ก่อน